มาต่อกันที่แรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับอิสรภาพกันบ้าง นะคะล่าสุดทางรอยเตอร์สมีการไปสัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถึงประเด็นที่แรงงานไทยในอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวออกมาจากฉนวนกาซาแล้วก็มีบรรยากาศการพบปะ กับแรงงานไทยในอิสราเอลด้วยค่ะลองไปชมภาพกันค่ะเอาเฉพาะของผมก่อนนะรู้สึกปลื้มจนพูดอะไรไม่ออกYou are safe now. We love you. You are in Israel. We take care. คุณอยู่ประเทศยูยังมีแต่เรื่องครอบครัวผมพูดอะไรไม่ออกเพราะว่ารู้สึกปลื้มใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่พวกเราคนไทยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูหน้าตาสดใสแจ่มใสทั้งที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ยากลำบากมากนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะระหว่างที่นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะกับแรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัวจากการถูกจับเป็นตัวประกันในฉนวนกาซาที่โรงพยาบาลชามีหรือว่าชามีเมดิคอลเซ็นเตอร์ในอิสราเอลค่ะนายปานปรีถึงกับกลั้นน้ำตาและกลั้นสะอื้นนะคะพร้อมกล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจจนพูดอะไรไม่ออกโดยได้พบกับแรงงานไทย2คนค่ะที่ได้รับการปล่อยตัวในชุดที่4และพบกับ17แรงงานไทยในฟาร์มเกษตรอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้ทันทีที่พวกเขาได้พบหน้ากันต่างก็ตรงเข้าสวมกอดกันและกันนะคะแล้วพูดว่าเรารอดแล้วเรารอดแล้วบางคนถึงกับปาดน้ำตาเลยค่ะนะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ที่แบบเป็นความตายจริงๆอ่ะเหมือนได้เกิดใหม่อ่ะเพราะตอนนั้นไม่รู้จริงๆว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะจะได้มีชีวิตรอดออกมาหรือไม่ก็เป็นกลุ่มที่รอดแล้วอย่างที่เขาบอกแสดงความยินดีด้วยนะครับกับครอบครัวด้วยเหมือนกันนะนอกจากนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปันปรีเนี่ยยังได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่นครเทลอาวีฟอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเล่าให้ฟังถึงการเจรจาหลังฉากกับรัฐมนตรีต่างประเทศหลายประเทศในตะวันออกกลางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซาได้พร้อมกับระบุว่าถ้าหากเราทำเหมือนในหนังตัวประกันจะตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งและจากข้อมูลที่ได้รับมาก็คือว่าตัวประกันเนี่ยกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ถ้าหากใช้วิธีรุนแรงเพื่อช่วยตัวประกันจะทำให้อันตรายถึงแก่ตัวประกันได้นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าผีผำเข้าไปรุนแรงเข้าไปเนี่ยคืออาจจะไม่รอดเลยนะแต่ต้องใช้วิธีทางการทูตละมุนละม่อมแบบนี้นายปันปรีบอกกับรอยเตอร์ด้วยว่าถ้าวัดในแง่ของความสุขเป็นเปอร์เซ็นต์ขณะนี้เรามีความสุขแล้ว 50% ส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเราตั้งความหวังว่าตัวประกันไทยที่เหลือจะได้รับการปล่อยตัวและไม่มีใครเป็นอันตรายครับวันนี้เนี่ยออกมาถึง19คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความพึงพอใจมีไหมอ๋อมีแน่นอนแล้วผมก็คิดว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนก็ต้องดีใจไปด้วยนะครับที่คนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยสามารถที่จะออกมาและมีความปลอดภัยได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้อีก13คนเนี่ยออกมาโดยเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าความดีใจเนี่ยถ้านับ 1-100 เนี่ยเราก็อาจจะมีแค่ประมาณ 50%นะครับอีก 50% เนี่ยเรายังฝากความหวังไว้ว่าอีก13คนเนี่ยเขาจะออกมาได้หมดนะเมื่อ13คนออกมาได้หมดเนี่ยเราถึงจะมีความสบายใจว่าพี่น้องคนไทยที่ถูกจับตัวไปแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยทุกคนนายปานปรีกล่าวต่อไปว่าการทูตนั้นถือเป็นบทบาทหลักค่ะที่ทำให้คนไทยได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็วจากการถูกจับเป็นตัวประกันในครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆที่ถูกจับเป็นตัวประกันในมุมมองของเขาการทูตยังคงมีบทบาทสำคัญแม้ในสถานที่ที่เกิดความขัดแย้งสูงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ